ครับผมมาพบกับเรา2คนและรายการ In Entertain นะครับมาอัปเดตเรื่องราวในวงการบันเทิงแบบ In นะไม่ว่าจะเป็นหนังเพลงละครหรือว่าดารานักแสดงที่กำลังอินอยู่ในตอนนี้ มีใครบ้างนะน้องหญิงเดี๋ยวก่อนลืมบอกไว้นะครับว่าสถานที่อาจจะแปลกตาไปปกติเราจะอัดอยู่ที่สตูดิโอนะวันนี้เราออกมานอกสถานที่ที่นี่เลยนะครับ Kitty Cat Cafe นะครับผมเป็นคาเฟ่สำหรับคนรักแมวถูกต้องใช่นะครับผมนะวันนี้เนี่ยทำงานไปด้วยมีความสุขไปด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บ้านพี่นี่ก็เลี้ยงตั้ง4ตัวนะใช่ไหมเอามาปล่อยที่ร้านนี้มั้งไหมโอเคนะครับไปเข้าเรื่องราวของรายการเราดีกว่านะครับเราพูดถึงเรื่องราวของดาราที่เป็นกระแสในช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่พ้นกับเธอคนนี้เจมมี่บูเฮอร์ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ดูผลงานเธอมานานมากโอ้โหตั้งแต่สมัยเป็นจะบอกวัยรุ่นตอนนี้ก็วัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นตอนปลายเลยนะสมัยเป็นเด็กใช่แบบว่าดาราแรกๆมาด้วยแบบว่าเป็นนางแบบโฆษณาครับผมแล้วก็เล่นเป็นนางเอกมี MV ด้วยนะหลังๆเป็นนางร้ายครับแล้วเธอก็หายไปจนล่าสุดนี้เรียกว่าหลายๆคนคุ้นชื่อเธออีกครั้งหนึ่งนะกับผลงานที่เรียกว่าเธอจะค่อนข้างวือหวามากในการออกงานอีเวนต์ต่างๆนะแล้วก็จะมีข่าวๆได้เห็นตามโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วนะเกี่ยวกับภาพหลุดคลิปหลุดอะไรก่อนที่จะออกงานก่อนที่จะได้ออกงานหวือหวาเธอมีคลิปออกมาก่อนพี่เตอร์คลิปถอดทีละชิ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นขายตรงขายผลิตภัณฑ์นะเขาขายผลิตภัณฑ์เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาปล่อยตัวมากรูปร่างไม่ดีหุ่นไม่ดีเขาก็เลยขายสินค้าตัวนึงที่เป็นอาหารเสริมที่ทานแล้วทำให้หุ่นดีนะจะว่าไปจริงๆเจมี่เป็นไอดอลอีกนะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่เธอยังเป็นวัยรุ่นเธอดังมากแล้วเธอก็อดจริงๆและเธอก็เป็นคนแรกๆที่ออกมาเปิดเผยว่าเธอเล่นโยคะจนผอมแล้วก็หายไปจนตอนนี้กลับมามีคลิปถอดทีละชิ้นกับอาหารเสริมของเธอแล้วพอหลังจากนั้นเธอก็ได้รับเชิญไปตามงานต่างๆมากมายเสื้อผ้าเธอก็แปลกแหวกแนวเธอบอกว่าเธอไม่มีหน้าอกก็เริ่มด้วยแหวกด้านข้างครับพอแหวกเสร็จก็มีแบบออกมาขอโทษขอโพยอะไรเงี้ยว่าแบบจะไม่ทำอีกแล้วไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ล่าสุดเสื้อผ้าธรรมดาแต่ไม่ใส่กางเกงในครับผมวันนี้เราเลยแบบว่ามีการรวบรวมผลงานปัจจุบันของเธอหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันว่าตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยเธอมีผลงานอะไรกันบ้างนะครับจนถึงคลิปที่เป็นต้นเหตุต่างๆนานาก็มีให้ดูใช่ไปดูเลยครับสวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลมีเดียชาว Facebook ชาว YouTube นะคะแล้วก็ชาวโซเชียลต่างๆทุกที่เลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าหุ่นดีแล้วผอมแล้วนะคะก็อยากจะมาโชว์ให้ดูอะไรแบบนี้นะคะเมื่อก่อนใครเห็นเจมี่ทางทีวีก็จะรู้สึกว่าอ้วนมากอึสใหญ่มากทำไงก็ไม่ผอมสักทีแต่ว่าวันนี้ผอมจริงๆหุ่นจริงๆไม่มีรีทัชเลยนี่ก็เป็นชุดธรรมดานะคะชุดออกไปทำงานโชว์ให้ดูก็จะใส่ประมาณแบบนี้นี่เพิ่งกลับมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันว่างๆอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นชุดง่ายๆนิดนึงให้ดูเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงโชว์ให้ดูค่ะจะเป็นกางเกงยีนส์ขาสั้นแบบนี้นี่ถอดเสื้อผ้าหน้ากล้องเลยนะเนี่ยหุ่นไม่ดีจริงไม่กล้าทำนะชุดนี้นะคะเป็นไงบ้างสวยไหมสวยไหมเอ็นคอนไหมหน้าท้องไม่มีนะเมื่อก่อนนี้โอ้โหแบบเต็มที่เลยนะคะเมื่อก่อนนี้ไม่กล้าใส่ชุดแบบนี้เลยชุดที่เว้าเห็นช่วงเอวเยอะๆนะเพราะว่าจะเป็นแบบชั้นๆออกมาแต่ว่าวันนี้มีวิธีทำให้เราผอมได้แล้วก็มั่นใจการชูใครไปเจอที่สยามเราไปเดินเล่นก็ทักทายได้นะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวกลางคืนนะคะไปแดนซ์ตอนกลางคืนก็อาจจะเป็นชุดแบบว่าแต่งเต็มที่เลยเพราะสมัยนี้เขาแต่งตัว
อ่ะพี่จะมีครับตะกี้เห็นเดินพรมแดงมาแหวกล่างแบบบนคิดว่าแบบตัวเองสวยเซ็กซี่ขนาดนั้นเลยหรือครับที่หน้าขนาดนี้ครับอ๋อก็จะนี่รู้สึกว่าจะมีสวยขึ้นนะคะก็คือเหมือนของลงเราหุ่นดีขึ้นเราก็เลยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะคะเรียกว่าแหวกล่างแหวกบนขนาดนี้แหละคนบอกว่าเฮ้ยสร้างกระแสจะกลับมาดังอีกรอบหรือเปล่ากลับมามอนกันคือจะมีก็รู้สึกว่าจะมีก็ดังอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะมีกระแสขึ้นมาอีกสักนิดนึงเพื่อทำให้เราโดดเด่นอะไรเงี้ยจะไม่ว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะทำไมเราถึงกล้าขนาดนี้ที่จะไม่แบบแก้ผ้าทีละชิ้นทีละชิ้นเพื่อให้แบบประชาชนคนทั้งประเทศดูกันขนาดนั้นมันจะรักสวยนะคะมันก็ไม่ถึงแก้ผ้านะคะมันก็แค่เราเป็นไลฟ์สไตล์ของเราแค่ถอดชุดแล้วก็โชว์หุ่นที่มันเหมือนกับว่าผอมลงแล้วหุ่นที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยจะมีว่ามันก็ไม่น่าเกลียดอะไรหลายคนตอนนี้ก็เมาส์พี่จะไม่เรื่องไหนสร้างกระแสอย่างดังอย่างนั่นเยอะแยะเลยมากมายถล่มเรียกว่าโซเชียลแทบพังเลยต่างน้องอันนี้แบบมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะไม่มีใครยอมหมดค่ะเรียกว่าหลายคนมาว่าจะไม่กินผลิตภัณฑ์ตัวไหนโลโก้อะไรเนี่ยที่แบบว่าหุ่นสวยหรือมีคนอื่นมาฟาดมีคนมาฟาดให้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็มาห่วยกันคือจะไม่พูดจริงนะเอาไปที่มีโฆษณาที่ต้องใช้เองก่อนจริงๆนี่พูดจริงนะแกคือว่าเราใช้เองก่อนแล้วก็กินเองก่อนว่าเงินก็คือประเด็นหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินใช้เองเนี่ยเราไม่สามารถไปเปอร์เซ็นต์ให้คนอื่นฟังได้ฉันไม่ต้องการพลังงานเพิ่มแต่ถ้าเราเคี้ยวไม่ละเอียดมันเป็นโมเลกุลใหญ่ๆนะลำไส้บอกฉันต้องเหนื่อยแล้วดูซิฟันก็ไม่ช่วยเหงื่ออะไรก็ไม่ช่วยฉันต้องออกแรงย่อยออกแรงผิดขอพลังเพิ่มหน่อยฉันหิวก็เลยไม่อิ่มสักทีนี่ไงอันแรกก็คือต้องเคี้ยวละเอียดเข้าใจแล้วอันที่สองครับถ้าอยากลดจริงๆนะครับไม่ต้องไปลดปริมาณมื้อสมมติเป็นคนกินจุกกินจิบวันละ10 มื้อไปก่อนเอ้าแต่ปริมาณจานครับให้จานเล็กลงกว่าเดิมพอจานเล็กลงแต่เราตักเท่าเดิมมันจะรู้สึกมันเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็เปลี่ยนข้าวครับผมเคยแนะนำคนไข้บ่อยๆเลยอย่างคนเบาหวานเนี่ยถ้าอยากควบคุมน้ำตาลลักษณะเดียวกับคนอ้วนเลยก็คือเปลี่ยนข้าวเป็นข้าวกล้องเปลี่ยนก๋วยเตี๋ยวเส้นต่างๆเป็นวุ้นเส้นครับเพราะข้าวกล้องกับวุ้นเส้นเนี่ยปริมาณแป้งกับน้ำตาลน้อยกว่านี่ครับผมทำถูกวิธีแล้วอยู่กองถ่ายพี่ครับขอผัดแค่บอกเธอว่า I love you อยากจะบอกว่า
นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่บริษัท New Case Life Network จำกัดนำโดยนายฉัตรนันท์ภูธนวนิชประธานกรรมการได้รับความไว้วางใจจากบริษัท You Food International จำกัดสาเหตุที่บริษัท You Food International จำกัดได้นำเอนไซม์ You Food มาเซ็นสัญญากับ New Case Life ก็เห็นว่าท่านประธานแล้วก็คณะทีมงานของบริษัท